ซื้อ PS 5 s l สลิมหรือว่าจะรอตัวโปรดีน่าจะเป็นคำถามที่อยู่ในใจใครหลายๆคนที่ยังไม่มีเครื่องนะครับผมแนะนําว่าให้รอเถอะครับถ้าคอมแรงมันเป็นอย่างที่โซนี่เขามองไว้จริงเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์การเล่นที่ดีกว่าตัวปัจจุบันเยอะเลยนะครับอย่างน้อยเราก็น่าจะได้เล่นเกมที่ 4K ไป60เฟรมนิ่งๆสักทีเกมดากรอนด็อกมาดึงเปิดตัวมานเนี่ยชาว PS 5ก็จะได้เล่นที่เราวา40เฟรมแต่ชาว PC ถ้าเกิดคามแรงมากพอก็เล่นได้60เฟรมสปายๆเลย เพะว่าเรื่องการปรับกราฟิกก็เป็นปัญหาหนึ่งของชาวคอนโซลนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกในการปรับกราฟิกแบบละเอียดเหมือนบน PC เพราะอย่างใน PC เนี่ยถึงตอนนี้เรายังปรับภาพแบบสวยๆเล่นลื่นๆไม่ได้แต่อนาคตถ้าเราเปลี่ยนคอมใหม่เราสามารถกลับมาปรับกราฟิกให้มันแรงตามเครื่องเราได้ซึ่งมันก็มีแค่บางเกมครับที่เขาจะตามมาแก้แพทให้เราอย่าง God of War ซึ่งก็มีให้เลือกว่าเราจะเล่น 4K หรือว่าจะเล่นแบบ60เฟรมแต่ผมไม่แน่ใจว่าบน PS5 เนี่ยเราสามารถเล่น 4K แบบ60เฟรมได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆ อย่างบัตบอลเป็นแฟนขอแค่60เฟรมเนี่ยเขาก็ไม่ทำให้สทีดแล้วราอยมูเลเตอร์ p s 4บนคอมจะมีความหวังมากกว่านะครับ